26 พฤษภาคมที่ผ่านมาหนุ่มวิศวะเจ้าบ่าวขนขบวนขันหมากมาสู่ขอเจ้าสาวเลิกดีเริ่ม 9:09 น.ขบวนแหกขันหมากฝ่าด่านญาติเจ้าสาวใช้เข็มขัดนาคเข็มขัดเงินสร้อยทองกันเป็นประตูเงินประตูทองโดยฝ่ายทางเจ้าบ่าวนั้นก็ได้ใส่ซองแดงมอบให้กับทุกคนโดยภายในงานมีผู้หลักผู้ใหญ่และบุคคลสำคัญมาร่วมงานจำนวนมากเนื่องจากทั้งพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นบุคคลที่มีคนรักและนับหน้าถือตารวมทั้งคู่บ่าวสาวก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีส่วนไฮไลท์ของงานคงหนีไม่พ้นเจ้าบ่าวนั้นได้นำสินสอดทองมั่นมาแต่งเจ้าสาวเป็นทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม120 บาทแหวนเพชร2 วงน้ำหนัก3 กะรัตและเงินสดจำนวน499 บาทน้ำหนักตัวของเจ้าสาวก็คือ120 บาทก็เรียกได้ว่าเป็นรักแท้เป็นเพื่อนสมัยเรียนมาด้วยกันจนกระทั่งเกิดความรักและเมื่อทั้งคู่เรียนจบต่างคนต่างมีงานทำซึ่งเป็นวิศวกรทั้งคู่หลังจากนั้นจึงได้ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอเพื่อแต่งกับเจ้าสาวแม้ว่ารูปร่างเจ้าสาวนั้นจะอ้วนตุ้ยหนุ่ยตนก็รักและเมื่อเห็นว่าน้ำหนักของแฟนตนมีน้ำหนักถึง120 กิโลกรัมตนจึงได้นำทองคำน้ำหนัก120 บาทมาแต่งในครั้งนี้นั่นเองปรบมือให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกครั้งได้ไหมครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดายืนใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมฮะท่านประธานในพิธีท่านได้ขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้กับทางด้านของทางเจ้าบ่าวเอ้ยทางด้านของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้เช่นเดียวโอ้โหอ่ะใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอ้โหยังไม่ทันได้รออะไรเลยฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะหนุ่มขอนแก่นไม่ธรรมดารอนับสัญญาณพร้อมกันนะฮะอ้าวนับ3 2
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ